ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลุกฮือแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศเด็ดขาดหลังรัฐบาลกักขึ้นค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านทวงถามมากกว่า4เดือนยังเงียบนายยงยศแก้วเขียวนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้แกนนำสมาคมทุกภาคได้แจ้งให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอและทุกจังหวัดออกแถลงการเพื่อยื่นผ่านนายอำเภอส่งถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยในการประชุมประจำเดือนมกราคม2563เพื่อติดตามผลการดำเนินการพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังจากได้ยื่นข้อเสนอนานหลายเดือนแต่ปัจจุบันไม่มีคำตอบและไม่มีความคืบหน้าขอให้ทุกอำเภอร่วมกันเรียกร้องโดยใช้วิธีการและช่องทางการเรียกร้องที่ถูกต้องโดยขอให้ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอสำเนาเอกสารแถลงการของสมาคมนำไปอ่านให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านฟังในวันประชุมประจำเดือนมกราคมนี้ให้ทำแผ่นป้ายไวนิลเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์อำเภอละ1แผ่นเป็นอย่างน้อยพร้อมป้ายกระดาษ A4 ตามข้อความตัวอย่างหรือข้อความที่เห็นสมควรโดยไม่ผิดกฎหมายจัดให้มีการถ่ายภาพอัดคลิปแชร์ลง LINE หรือ Facebook ให้เห็นว่าแต่ละอำเภอมีส่วนร่วมในการเรียกร้องแล้วนายยงยศกล่าวสำหรับข้อความที่ขอให้ทุกอำเภอเขียนอาทิสิ่งที่พวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านเรียกร้องไปนั้นผู้เกี่ยวข้องดำเนินการไปถึงตอนใดแล้วบ้างโปรดแจ้งให้พวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศทราบด้วยรัฐบาลโปรดช่วยดำเนินการเพิ่มอัตราเงินค่าตอบแทนเต็มเพดานโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนกำนันมีฐานเงินค่าตอบแทน 10,000 บาทจะขยับเป็น 15,000 บาทผู้ใหญ่บ้านมีฐานเงินค่าตอบแทน 8,000 บาทขยับเป็น 13,000 บาทแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีฐานเงินค่าตอบแทน 5,000 บาทขยับเป็น 8,000 บาทคนองค์กรอื่นเขาเรียกร้องแล้วมีคนของรัฐบาลให้ความสนใจช่วยเหลือจนสำเร็จเรื่องการเรียกร้องของพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไม่มีความหมายเลยหรือเตรียมตัวเถอะพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเมื่อเขาตีค่าเราต่ำก็ต้องแสดงเจตนาให้เห็นว่าพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะตีค่าราคาพวกเขาให้ต่ำเช่นกันและเรียกร้องไปตั้งนานรำคาญจังทำไมไม่ทำให้พวกเราเสียทีนายกสมาคมกล่าวว่าที่ผ่านมากำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านในอำเภอในวันประชุมประจำเดือนนานกว่า4เดือนแต่ไม่มีความคืบหน้าโดยเรียกร้องให้พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติหรือพรบ.เทศบาล2496มาตรา4มาตรา12วรรค2และมาตรา48เตวีสติทั้ง3มาตราเนื่องจากเกิดผลกระทบต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะท้องถิ่นให้เป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้วห้ามไม่ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นนั้นและให้บรรดาบุคคลที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งและเจ้าหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
มีข้อเรียกร้องสวัสดิการช่วยเหลือรักษาพยาบาลรวมค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษเช่นเดียวกับสวัสดิการของอสม.โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือลดหย่อนค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกษียณแล้วมีสิทธิแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับและชุดเครื่องแบบปกติขาวได้เช่นเดียวกับข้าราชการประจำในโอกาสอันควรตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับการปรับเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเป็นสากลโดยการเพิ่มเติมข้อความเป็นภาษาอังกฤษทั้งชื่อและตำแหน่งของผู้ถือบัตรเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทราบนายยงยศกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ